สวัสดีค่ะคลิปนี้สอนทำรูปนางเงือกค่ะในมือที่ถืออยู่นี้เป็นขนาด4มิลนะคะแต่ในวิดีโอสอนจะใช้6มิลค่ะจะทำไว้2ไซส์นะคะแล้วแต่ว่าเราจะชอบตัวใหญ่หรือเล็กนะคะลูกปัดใช้6มิลเลข2เม็ดนี้คือไว้ทำตานะคะสีลูกปัดแล้วแต่เราชอบเลยนะคะเอ็นใช้เบอร์30นะคะเราตัดเอ็นมา1เส้นนะคะเริ่มต้นให้ร้อยลงไป6เม็ดค่ะร้อยสีตามวิดีโอนะคะเราจะมัดก็ได้หรือสวนกันก็ได้ค่ะทำให้เกิดเป็นวงกลม6อันนี้จะใช้วิธีมัดนะคะแล้วก็ร้อยไปที่เม็ดสีเขียวให้เอ็นอยู่ที่เม็ดสีเขียวนะคะแบบนี้ค่ะเราจะทำตรงนี้ก่อนนะคะร้อยไป3เม็ดค่ะใส่3เม็ดทางขวานะคะแล้วก็ใช้เส้นทางขวาค่ะร้อยไปที่เม็ดสีเขียวค่ะจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะต่อไปขวาเราใส่2เม็ดซ้ายใส่3เม็ดค่ะใส่สีอะไรบ้างใส่ให้ตรงตามวิดีโอค่ะแล้วก็สวนเม็ดที่3ฝั่งซ้ายลงมาขวา2ซ้าย3สวนเม็ดที่3ฝั่งซ้ายลงมาค่ะเราต้องการวงกลมวงละ6เม็ดนะคะแถวนี้ทำเหมือนเดิมขวา2ซ้าย3สวนลงมาค่ะจะกลายเป็นวงกลม6เม็ดทุกวงนะคะเรากำลังขึ้นแถวแรกวงกลม6เม็ดทุกวงค่ะถึงตรงนี้มีสีขาวแทรกเข้ามาด้วยนะคะใส่สีอะไรก่อนหลังใส่ให้ตรงตามวิดีโอนะคะถ้าเราใส่ตำแหน่งสีผิดลายก็จะเพี้ยนนะคะทำวงกลม6เม็ดทั้งแถวเลยค่ะถึงตรงนี้ค่ะขวา2เม็ดซ้าย2เม็ดค่ะแล้วก็ร้อยเชื่อมเม็ดที่จุดสีแดงตรงนี้นะคะเราจะทำให้เป็น1วงกลมใหญ่ค่ะร้อยเชื่อมลงมาแล้วก็จับมัดเลยค่ะก็จะออกมาเป็น1วงกลมลักษณะแบบนี้นะคะมีสีชมพูกับขาวใส่ตำแหน่งเม็ดสีให้ถูกต้องนะคะนับให้ดูว่ามีทั้งหมด8วงนะคะวงละ6เม็ดค่ะพอเรามัดเอ็นเสร็จแล้วให้ดึงเอ็น1เส้นร้อยไปทางขวาและเอ็นอีก1เส้นร้อยไปทางซ้ายค่ะเราจะขึ้นแถว2นะคะแถว2ซ้ายใส่3เม็ดค่ะใส่สีอะไรบ้างใส่สีอะไรก่อนหลังเราต้องใส่ให้ตรงตามวิดีโอนะคะจะเกิดเป็นวงกลม5เม็ดค่ะตรงนี้ต่อไปขวาร้อยไป2ค่ะที่กระพริบสีแดงๆนะคะแล้วก็ใส่เม็ดทางซ้าย3เม็ดค่ะ3เม็ดสวนลงมาตรงนี้จะเป็นวงกลม6เม็ดค่ะเท่ากับว่าเริ่มต้น5ต่อมา6ตรงนี้ก็จะเป็น5นะคะเพราะว่าแถวนี้เราจะทำวงกลม5 6สลับกันไปค่ะฝั่งซ้ายใส่2เม็ดสวนลงมาก็จะกลายเป็นวงกลม5เม็ดค่ะ5 6 5ต่อไปก็ต้องเป็น6ใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะสลับกันจนสุดแถวเลยค่ะทางซ้ายใส่3ส่วนเม็ดที่3ลงมาค่ะตรงนี้วงกลม5เราใส่แค่2เม็ดวงกลม6เราจะใส่3เม็ดส่วนขวาเราสอดเอ็น2ทุกครั้งจนสุดแถวค่ะ
ทำวงกลม6ไปแล้วตรงนี้ก็ทำวงกลม5นะคะขวาร้อยไป2เม็ดทุกครั้งที่สวนลงมาวงกลม5เราก็ใส่2ค่ะตรงนี้ถึงตรงนี้เราจะต้องร้อยไป3นะคะเส้นทางขวาค่ะเพราะว่ามันจะจบแถวแล้วนะคะร้อยมา3ในเอ็นเราเห็นมี4เม็ดใช่ไหมคะเราต้องการวงกลม6เราก็ใส่2ค่ะใส่2เม็ดสีขาวที่กระพริบตรงนี้นะคะใส่2เม็ดทางซ้ายสวนลงมาจะเป็นวงกลม6แบบนี้ค่ะต่อไปเส้นทางขวาร้อยไป2เม็ดค่ะจะอยู่ในเอ็น3เม็ดค่ะให้ใส่เม็ดทางซ้าย3เม็ดค่ะ3เม็ดส่วนเม็ดที่3ลงมาเท่ากับว่าตรงนี้เป็นวงกลม6เม็ดนะคะฝั่งขวาค่ะร้อยไป3เม็ดนะคะตรงนี้ร้อยไป3ตอนนี้มันอยู่ใน N 4เม็ดค่ะเราใส่แค่1เม็ดนะคะเพราะว่าเราจะทำวงกลม5นะคะเส้นทางขวาสอดเอ็นข้ามไป3เม็ดค่ะเม็ดที่1ค่ะ2ค่ะ3ค่ะเส้นฝั่งซ้ายร้อยไป1เม็ดค่ะตอนนี้อยู่ในเอ็น5เม็ดเลยนะคะเราจะใส่แค่1เม็ดค่ะปิดท้ายเลยนะคะเส้นทางขวาร้อยไปตามที่กระพริบไว้เลยค่ะ4เม็ดตรงนี้ก็คือจะร้อยเชื่อมให้ติดกันสวยๆค่ะพอร้อยมาถึงตรงนี้เอ็นจะมาเจอกันเราก็จับมัดแน่นๆนะคะจะเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะแถวนี้เป็นวงกลม6เม็ดทั้งแถวค่ะแถวนี้เป็นวงกลม6 5 6 5สลับกันจนสุดแถวนะคะต่อไปเราจะหาตำแหน่งเม็ดให้ร้อยย้ายเอ็นมาที่เม็ดที่จุดกระพริบตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะร้อยลงมาให้เอ็นอยู่เม็ดนี้นะคะเราจะทำส่วนนี้ค่ะที่วงกลมสีแดงตรงนี้นะคะร้อยเอ็นลงมาแล้วใส่ทางซ้าย4เม็ดส่วนเม็ดที่4ลงมาค่ะจากนั้นขวาใส่1ซ้ายใส่3ค่ะส่วนเม็ดที่3ทางซ้ายลงมาจะเป็นแบบนี้นะคะเส้นทางขวาใส่1เม็ดค่ะร้อยไปที่เม็ดจุดสีน้ำเงินนะคะร้อยให้ถูกเม็ดนะคะซ้ายใส่2ค่ะส่วนเม็ดที่2ลงมาค่ะมันจะเป็นวงกลม5 5 5 3วงนะคะขวาร้อยไป1ค่ะแล้วก็ซ้ายใส่3เม็ดส่วนเม็ดที่3ลงมาค่ะเส้นทางขวานะคะร้อยไป2เม็ดค่ะอยู่ในเอ็น3เม็ดใช่ไหมคะเราก็ใส่แค่2เม็ดแล้วก็ส่วนลงมาเลยค่ะก็จะเป็นวงกลม5นะคะทุกครั้งที่สวนทางขวามีการร้อยสอดเอ็นนะคะตรงนี้ร้อยสอดเอ็นไป3ค่ะอยู่ในเอ็น4เม็ดค่ะตอนนี้เราต้องการวงกลม5เราก็ใส่แค่1เม็ดนะคะส่วนลงมาจะกลายเป็นวงกลม5เม็ดนะคะขวาร้อยวนมาค่ะให้เอ็นมาเจอกันแล้วก็มัดนะคะแล้วก็ใส่อีกเม็ดนึงนะคะ
เม็ดหนึ่งบนสุดเลยนะคะแล้วก็ร้อยให้เอ็นมาเจอกันนะคะเอ็นสองเส้นมาเจอกันแล้วก็จับมัดแล้วก็ร้อยเก็บเอ็นนะคะเราจะได้ส่วนครึ่งหัวมาครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อพาร์ท2กันนะคะทำส่วนหัวที่เหลือค่ะ